ข่าวด่วนด่วนมากเช้ามืดวันนี้เองค่ะย้ำนะครับเช้ามืดวันนี้เองเช้ามืดของวันพระหัสบดีที่25มีนาคมค่ะตำรวจกองปราบค่ะสนที่กำลังกับตำรวจภูธรภาค2ค่ะถือหมายศาลจากศาลอาญาค่ะเป็นหมายค้นใช่แล้วเป็นหมายค้นใช่กระจายกำลังไปตรวจค้น21จุดใน4จังหวัดในพื้นที่4จังหวัดประกอบด้วยระยองจันทบุรีชลบุรีและก็กรุงเทพมหานครนะคะแต่ไฮไลท์ของจุดที่ระดมกำลังเข้าไปตรวจค้นเป็นกรณีพิเศษก็คือคฤหาสน์คฤหาสน์ใหญ่กลางเมืองระยองไปดูภาพคฤหาสน์กลางเมืองระยองคุ้นคฤหาสน์หลังนี้ไหมครับคุ้นได้ค่ะคุ้นมากค่ะเพราะว่าเคยบุกไปแล้ว1ครั้งนะคะคฤหาสน์หรูหรานะคะใจกลางระยองค่ะบนเนื้อที่2ไร่ถนนราชบำรุงอำเภอเมืองระยองนะครับบุกไปจับกลุ่มหลงจู้สมชายหลงจู้สมชายจุติกิจเดชาค่ะแต่คราวนี้ไม่ใช่คดีบ่อนค่ะแต่คราวนี้บุกไปตรวจค้นเพื่อที่จะจับกลุ่มหลงจู้สมชายด้วยข้อกล่าวหาจ้างวานฆ่าใช่จ้างมือปืนไปยิงพี่วินจักรยานวินจอยยอนะคะฐานปากโป้งย่อเรื่องกันสั้นๆนิดนึงไปแฉบ่อนเมืองพัทยาย่อเรื่องกันสั้นๆนิดนึงลงจู้สมชายลงจู้อาเจขยายบ่อนไปที่พัทยาค่ะปรากฏว่ามีพี่วินคนหนึ่งปากโป้งค่ะแอบถ่ายคลิปบ่อนพัทยาของลงจู้ไปบอกตำรวจเท่านั้นเองมีการสั่งเก็บค่ะตำรวจกองปราบซุ่มโป่งทำคดีนี้มานานพอสมควรก็เป็นปีแล้วนะใช่ค่ะในที่สุดเช้ามืดวันนี้ได้จังหวะถือหมายศาลอาญาจากกรุงเทพนะฮะจู่โจมทั้งหมด21จุด4จังหวัดเพื่อที่จะเข้าจับกลุ่มด้วยข้อหาจ้างวานฆ่าใช่ค่ะเดิมก่อนหน้านี้นะคะทางคนมือปืนเนี่ยปฏิเสธว่าไม่ได้เป็นคดีนี้นะคะแต่ในที่สุดทางมีการลื้อคดีใหม่ก็เป็นจ้างวานฆ่าไปแล้วค่ะเอาละครับไปดูคลิปณขณะที่จู่โจมเข้าไปตรวจค้นคฤหาสน์หลังนั้นเชิญฮะวันนี้เลยนะคะเป็นเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นวันนี้นะคะผมจะบรรยายทับคลิปไปเรื่อยๆนะฮะตำรวจกองปราบถือหมายศาลไปที่หน้าบ้านเรียกให้เปิดประตูไม่มีใครในบ้านยอมออกมาเปิดประตูแต่มีคนอยู่ในบ้านนะมีแต่ไม่มีใครมาเปิดกดกริ่งอยู่นานพักใหญ่ตำรวจพร้อมมากเลยเห็นบันไดไหมคะต่อบันไดเข้าไปเลยค่ะตัดสินใจเอาบันไดพาดรั้วเพื่อที่จะปีนข้ามไปค่ะปีนเข้าไปนะคะส่งคนเข้าไปแล้วเปิดประตูค่ะครับแต่ในที่สุดก็ข้ามไปสำเร็จเลยนะฮะค่ะบ้านหลังนี้ใหญ่ที่ดิน2ไร่ทางหนีทีไร่ก็คงทำไว้หลายช่องช่องหมารอดนะผมเชื่อว่ามันมีหลายช่องแต่ตำรวจก็คงรู้ก็คงซุ่มโป่งก็คงเก็บข้อมูลเอาไว้หมดแล้วล่ะก็คงวางกำลังรอบตรึงเอาไว้โดยรอบหมดแล้วล่ะใช่ค่ะแต่ว่าตามสคริปต์มันก็ต้องเข้าทางประตูใหญ่เข้าไปจับกลุ่มต่อบันไดขึ้นไปเลยแล้วก็นี่ไงพอเข้าไปได้ก็เปิดประตูนะคะกำลังที่รออยู่ข้างนอกก็สามารถกรูเข้าไปได้ค่ะเอาละครับปีนข้ามรั้วเข้าไปเปิดประตูได้สำเร็จแล้วนะฮะค่ะตอนนี้ตำรวจกองปราบก็นำกำลังเข้าเคลื่อนเข้าไปในคฤหาสน์ของหลวงจู้สมชายค่ะเห็นนะฮะเห็นนะนี่เลยคุ้นกันไหมสดๆร้อนๆเหตุเกิดเช้ามืดวันนี้เอง25มีนาคมค่ะแต่เข้าใจว่ากว่าจะเข้าไปในบ้านได้ก็น่าจะประมาณเกือบ7โมงเช้าดังนั้นฟ้าในคลิปมันจึงสว่างแจ้งโล่งมันคือสว่างแจ้งโล่งเลยค่ะแต่ที่น่าสนใจนะเมื่อเข้าไปตรวจค้นในคฤหาสน์หลังนั้นนอกจากหลงจู้สมชายผู้ต้องหาในคดีจ้างวานฆ่าค่ะอ่ะคอยดูนะฮะเข้าคนบ้านหลังนี้ครับครับพี่นี่คนนี้คุณดนัยฮะลูกชายลูกชายลูกชายหลวงจู๋ค่ะธนาในที่สุดนะเมื่อสามารถเข้าไปในตัวบ้านได้ก็เจอลูกชายใช่ค่ะชื่อธนาค่ะธนาก็มีหมายจับเช่นกันนะโดนด้วยค่ะรอบนี้โดนทั้งพ่อทั้งลูกพูดง่ายๆคนละข้อหาคนละข้อหาค่ะตัวคุณพ่อหลงจู้สมชายเจอจ้างวานฆ่าค่ะ
ฆ่าวินมอเตอร์ไซค์แถวพัทยาฐานปากโป้งถ่ายคลิปบ่อนจะเอาไปแฉดังนั้นสั่งเก็บซะเลยใช่ค่ะส่วนลูกชายไปเจอข้อหาจัดให้มีการเล่นการพนันแล้วก็ร่วมกันฟอกเงินนะคะที่ได้จากการพนันค่ะแต่ครั้งนี้ต่างจากครั้งแรกนะครั้งแรกจำได้ไหมครับครั้งแรกที่ตำรวจบุกไปบ้านเปิดประตูให้เข้าเรียบร้อยปรากฏว่าอากับกิริยาภาษากายของตำรวจไม่ได้เครียดขนาดนี้ไม่ได้เครียดขนาดนี้นะใช่ค่ะเดินเข้าไปแบบชิวๆเพราะว่าพูดกันตรงๆจับครั้งแรกหลวงจู้สมชายนัดหมายกันมาก่อนค่ะเดินนัดหมายกันมาก่อนพร้อมรอละรอละแต่ครั้งนี้ไม่ใช่นี่เครียดทั้งพ่อทั้งลูกเลยค่ะแต่ครั้งนี้ไม่ใช่แต่ครั้งนี้ไม่รู้ตัวมาก่อนค่ะครั้งนี้ต้องบอกว่าเป็นฝีมือตำรวจกองปราบที่ซุ่มโป่งทำคดีมานานเห็นไหมนี่เครียดเลยทั้งพ่อทั้งลูกทั้งพ่อทั้งลูกนะใช่ค่ะเพราะตำรวจก็ต้องมาแจ้งข้อหานะคะว่าโดนอะไรยังไงบ้างนะคะนี่ก็ให้ได้มีโอกาสในการอ่านข้อมูลทั้งหมดนะคะตามหมายสารที่ส่งมาค่ะทั้งหลายทั้งปวงนะต้องให้เครดิตตำรวจกองปราบที่นี้ลุยถ้าใช้ตำรวจพื้นที่จับไม่ได้หรอกค่ะถ้าใช้ตำรวจพื้นที่ส่วนที่กำลังกับส่วนกลางภาพมันก็จะออกมาน่ารักน่ารักแบบจับหลงจู้ครั้งแรกเพราะนัดหมายกันมาก่อนจะไปจับนะหวานเจี๊ยบใช่ไหมอย่ามีภาพน่าเกลียดปรากฏต่อสายตาสังคมนะค่ะดังนั้นเราจึงเห็นภาพวันนั้นครั้งแรกเปิดประตูรับตำรวจเป็นอย่างดีแต่งตัวเรียบร้อยรออยู่เลยรอเป็นอย่างดีแต่งตัวเรียบร้อยมากพร้อมจะไปกับตำรวจได้เคลียร์ของในบ้านซะเรียบร้อยเคลียร์ของในบ้านซะเกลี้ยงแต่ครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งนี้ต้องต่อบันไดปีนรั้วข้ามเข้าไปในตัวบ้านเพราะว่ากดกริ่งอยู่พักใหญ่ไม่เปิดประตูให้และขณะที่จะเข้าไปในตัวบ้านจริงๆค่ะเมื่อสักครู่เห็นใช่ไหมครับกองปราบเขากระชับปืนใช่อาวุธครบมือเขาก็กลัวไงไม่รู้จะเจออะไรไงเพราะเที่ยวนี้จับจริงเมื่อจับจริงไม่แน่เหมือนกันว่าหลงจู้จะสู้หรือเปล่าถ้าสู้ยิงสวนมันก็ต้องป้องกันตัวเองไว้ก่อนถูกต้องเพราะว่าเข้าไปในสถานที่ของเขาไงคดีนี้ไม่ใช่คดีอาชญากรรมธรรมดาธรรมดาภาพที่ปรากฏไม่ใช่ภาพที่ปรากฏเช้ามืดวันนี้มันสะท้อนอะไรสะท้อนอะไรบ้างคะนี่คือปฏิบัติการขุดรากถอนโคนขั้วอำนาจในภูธรภาค2ค่ะผมจึงเข้าใจเลยทำไมพบปัดของกระผมจึงอยากเหลือเกินพยายามที่จะร้องขอกับลุงตู่ในฐานะประธานกตร.ประธานกตช.ขอเปิดตำแหน่งพิเศษ8ตำแหน่งประกอบด้วยพลตำรวจโท4ตำแหน่งพลตำรวจตรีอีก4ตำแหน่งเพื่อรองรับการถ่ายเลือดในภูธรภาค2จับแขวนและได้ข่าวว่าจะถ่ายเลือดในส่วนกลางบางตำแหน่งด้วยโอ้จับไปแขวนแต่ว่าหลักๆเนี่ยจะอยู่ที่ภูธรภาค2ค่ะถ่ายเลือดให้เกลี้ยงเลยแล้วก็จะถ่ายเลือดบางหน่วยในส่วนกลางในส่วนกลางด้วยค่ะจึงขอเปิดตำแหน่งพิเศษรอไว้ล่วงหน้า4พลตำรวจโทและอีก4พลตำรวจตรีปรากฏว่าท่านนายกเกรงใจกระเพื่อมเกินค่ะเกรงใจกระเพื่อมเกินเอาไม่อยู่ดังนั้นจึงยังไม่ตามใจก็ต้องจับตามองกันต่อไปนี่ไงเดี๋ยวรอช็อตนี้คุณนายทำไมคนโพสต์กันมาเยอะว่าเป็นละครโรงใหญ่หรือเปล่าทำไมเขาไม่เชื่อล่ะว่าตำรวจเขาจริงจังกับคดีนี้เอากันอย่างนี้นะผมรู้มาก่อนแล้วล่ะกองปราบเขาจะเล่นข้อหานี้และเขาจะจับข้อหานี้แล้วเขาก็มั่นใจว่าข้อหานี้มัดแน่นใช่ไหมคะหลักฐานมัดแน่นค่ะมัดแน่นอันนี้ผมรู้ข่าววงแล้วอันนี้เขาจับจริงอันนี้จับใช่ค่ะแต่ครั้งที่แล้วเนี่ยครั้งที่แล้วเนี่ยนัดหมายกันให้จับค่ะเข้าไปแบบสวยหรูหวานเจี๊ยบเพราะนั้นรอบนี้หลายคนก็ตั้งข้อสังเกตเป็นละครโรงใหญ่หรือเปล่ายืนยันกันตามนี้นะรอติดตามเที่ยวนี้ของจริงเที่ยวนี้ของจริงเที่ยวนี้เป็นคดีกองปราบไม่ใช่คดีท้องที่ค่ะเพราะฉะนั้นคดีจากส่วนกลางไปเพราะนั้นถือว่าจริงจังและชัดเจน